หู้แล้วครับพี่น้องพี่น้องอูอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเคยไปสมัครหมอลำวงไหนพี่น้องหู้แล้วตอนนี้หู้แล้วสาวสีสินี่อยู่วงหนึ่งน้องเคยเว้าอยู่แต่ตอนนั้นน้องบ่ได้เอิ้นเว้าซื้อวงอ๋อค่ะก็พี่น้องเฮาก็ได้เห็นหลายๆคลิปเนาะบ่ว่าจะเป็นคลิปทั้งช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอ้ยนะคะที่น้องอูอิงได้พูดนะคะแล้วก็คลิปทางช่องของพ่อแม่น้องอูอิงค่ะที่ได้เว้าถึงเรื่องราวนะคะก่อนที่น้องจะเข้ามาสาวน้อยเพราะว่ามีคนถามเขาไปแฟนคลับก็ถามเขาไปว่าน้องอิงคือจังได๋มาสมัครสาวน้อยตอนนี้แต่ก่อนไปอยู่ไสมาจังซี่นะพี่น้องแล้วแต่ก่อนน้องก็คือว่าได้แม่น้อยได้เว้านี่แหละว่ามีวงนึงที่น้องติดต่อไปแล้วเพิ่นก็เอิ้นน้องไปคือกันพี่น้องเอิ้นน้องไปออดิชั่นนะคะแต่ว่าวงนั้นน่ะณมื้อนั้นที่น้องได้อยู่บ้านแล้วก็คิดสิไปนะคือวงนั้นแสดงอยู่ไกลบ่าโจแสดงอยู่ไกลนะครับผมแล้วจังซี่พ่อเอกเราก็เห็นว่าเราเห็นว่าสาวน้อยเนี่ยมาแสดงอยู่ศรีสะเกษครับเราก็เลยมีความคิดว่าอีล่ะเฮาไปวงหมอบ้านนี่ก่อนบ่วงไกลบ้านวงไกลบ้านนี่ก่อนบ่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นมาแสดงอยู่ศรีสะเกษแล้วที่นี่น้องอีกว่าพ่อหนูทักไปแล้วเพิ่นบ่ตอบที่ว่าเพิ่นบ่ทันเพิ่นบ่อ่านจังซี่นะเพิ่นบ่ตอบค่ะณตอนนั้นน้องกะสมัครไป2วงก็คือส่งไปทั้งหมอลำวงอันนี้ก่อนค่ะแล้วกะที่นี่เพิ่นแสดงอยู่ไกลค่ะก็เลยบ่ได้มีโอกาสได้เดินทางไปก็เพิ่นเอิ้นไปแล้วที่นี่น้องก็ได้ส่งขอความหาบ่โจอยู่แล้วนําแต่ว่าทั้งบ่โจยังบ่ตอบในตอนนั้นค่ะคือก่อนหน้านี้ก็เคยส่งไปค่ะพี่น้องก่อนหน้านี้คือส่งไปคือกันแต่ว่ามื้อที่มาศรีสะเกษนั้นเผอิญจักแม่นว่าบุญภาวาสนาส่งพี่น้องบ่โจตอบพอเซตไปอีกเนี่ยบอโจตอบณมือนั้นเราบอกให้มาเลยบอโจตอบตั้งแต่อยู่เมืองเลยแล้วค่ะก่อนหน้านั้นมือนึงที่ไปศรีสะเกษบอโจแสดงอยู่เมืองเลยแมนแล้วบอโจได้อ่านแล้วก็เลยตอบน้องว่าโอเคบออันบอโจสิเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษอยู่ก็กะเอิ้นน้องมาออดิชั่นเลยมาหาบออยู่หลังเวทีเลยค่ะมือนั้นน้องได้มาแล้วกะโอ้เกิดเหตุการณ์ยังขึ้นมากมายตรงที่ว่าเป็นกระแสขึ้นมาชั่วข้ามคืนพี่น้องครับเอิ้นอิงก็เลยกลายมาเป็นอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในมือนี้เพราะว่าคลิปที่บอโจปล่อยคลิปของน้องในอันที่น้องมาออดิชั่นได้เห็นน้องสาวสีเนาะบอกว่าสิเป็นมะนางอยู่หลังเวทีกับบอโจแล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงถึงเวทีคลิป2คลิปนี้กลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลคนถามมาตลอดว่าน้องอูอิงนี่คือใครก็เลยมีคนมาติดตามอูอิงมากมายค่ะแล้วก็เป็นคลิปแรกของช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เฮ็ดถล่มกระแสถล่มทลายก็คือคลิปเนี่ยแสนแตกตั้งแต่ยังไม่ถึงวันยังไม่ถึง1วันแล้วก็ติดแฮชแท็กมาแรงใน YouTube ด้วยก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีแล้วแฟนคลับ FC ก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเวทีพี่น้องต่างว่าเลี้ยวหันเฮ็ดหยังอยู่กับเลี้ยวหันมาเบิ่งว่าไผลงคือเสียงไผอย่างซี่นะพี่น้องแทบแบบว่าโอ้ขนลุกเพราะใครได้ฟังเสียงสดๆยิ่งเพราะจริงๆสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะผมเพราะว่าช่วงนั้นเนาะสาวสีเนาะเฮาสิเห็นว่าโอ้คลิปเนี้ยปังมากจนทำให้เราอยากรู้ว่าน้องเป็นใครเฮาก็เลยไปค้นหาเพราะว่าหยังสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่ะโอเคเป็นช่อง YouTube ช่องใหญ่มากแล้วกะในการที่เพิ่นปล่อยเพลงมาตลอดบทเพลงเนี่ยก็เป็นเพลงที่ยอดวิวถล่มทลายอยู่แล้วเนาะแต่ละเพลงเนาะแต่ว่าเฮายังบ่เคยเห็นคลิปที่เป็นคลิปธรรมดาคลิปออดิชั่นหลายคลิปที่เป็นคลิปธรรมดาบ่แม่นคลิปเป็นเพลงแหมบ่แม่นเพลงคลิปธรรมดาแต่ว่าติดกระแสนึงในมาแล้วนี่แทบบ่เคยเห็นบ่เห็นเลยเนาะแต่ก่อนเนาะก็เลยเฮ็ดให้ว่ามีแฟนคลับแฟนเพลงก็เลยติดตามอุ้งอิงมาตั้งแต่มือนั้นเป็นต้นมาเฮ็ดให้เฮาเห็นว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี่เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ตรงใดค่ะทุกมองแล้วเฮาเบิ่งมาเนี่ยก็สมควรเหมาะสมกับฉายานี่อยู่แล้วนะสาวสีนะใช่ค่ะก็เลยนี่แหละพี่น้องเฮาก็ได้ถามกันในตอนแรกว่าเอ๊ะบ่าวโจแล้วสรุปว่าน้องอีไปสมัครวงได้ก่อนที่จะมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงก่อนหน้านี้ก็นั่งเถียงกันอยู่เด้นั่งเว้ากันอยู่ก็บอกว่าหมอลำเสียงวิหกแน่นอนฉันก็คงก็เลยบอกว่าแม่นบ่สาวสีฉันคือบ่เคยได้ยินตอนนั้นบ่เคยได้ยินอีหลีเพราะว่าทางแม่นหน่อยกับพ่อเอกก็บ่เคยได้บอกซื่อแหมแม่นค่ะคือจะบอกว่ามีหมอลำวงนึงอย่างที่แม่นแต่ว่าเพิ่นก็เอิ้นไปอยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้ไปเพราะว่าเฮาว่ามั่นใจแล้วที่นี่สาวน้อยแพงๆได้ตอนนั้นบอโจก็ตอบมากพอดีน้องวิ่งก็เลยเดินทางมาหาบอโจก็เลยได้อยู่กับบอโจก็เลยได้มาเป็นลูกสาวบอโจซ้ำเนาะพี่น้องเนาะอ่ะแล้วหมอลำวงที่อุ้งอิงไปสมัครค่ะแล้วเพิ่นรับอยู่เด้เพิ่นรับเพิ่นรับเดินทางไปนั่นก็คือหมอลำเสียงวิหกนะครับค่ะบอดนกพงศกรบอดหนุแล้วก็บอดตั้มนะครับค่ะแล้วมือว่านี่ได้ยินบอดหนุบ่หือบอดหนุเว้าบ่ค่ะก็มีในช่วงนึงนะคะที่อยู่ในไลฟ์สดของเสียงวิหก EP ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีเรื่องราวนี้เข้าไปในไลฟ์สดนะคะและบอดหนุก็ได้พูดถึงน้องอุ้งอิงเรื่องราวนี่มันต้องเริ่มมาจังซี่ก่อนครับสาวซีเรื่องราวเนี่ยมันจะเริ่มจากที่บอสนกพงศกรได้ตอบกลับคอมเมนต์ก่อนที่ว่าแฟนคลับ FC
ได้ถามบอดนกเข้าไปในตอนที่มาไล่สนเลยนะถามว่าเป็นหยังนกพงศกรกับอาอ้ายคือต้องเลียนแบบหรือว่าเฮ็ดตามบอดโจกับน้องอุ๋งอิงบอดนกก็ได้ออกมาบอกว่ากะบ่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแม่นค่ะอันบอดโจกับน้องอุ๋งอิงเป็นตัวอย่างที่ดีแม่นค่ะเพราะฉะนั้นการที่เฮาสิเฮ็ดตามหรือเฮาสิเลียนแบบเพิ่นบ่แม่นเรื่องผิดเลยตัวอย่างที่ดีแม้เพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นเจริญเพิ่นเฮ็ดเพิ่นรวยต้องเฮ็ดตามก็บ่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนี่แหละแล้วบอดโจก็น้องอิงเป็นคนน่ารักเนาะแล้วเพิ่นก็บ่ได้หวงเด้บอดโจเพิ่นใจกว้างเด้พี่น้องแล้วน้องอันบอดนกก็บอกว่าน้องอ้ายเนี่ยมีน้องอิงเป็นไอดอลแล้วอ้ายก็เคยทักไปออดิชั่นไปขอสมัครกับบอดโจนำอันนี้ให้ฟังเสียงบอดนกได้บ่บอดโจฟังเด้อฟังซึ่งเรื่องน้องอุ๊กอิงเลยครับน้องอาไอฟังโอ้ยน้องยังมีอีกแล้วกูมาฟังกับกูแม่เฮ้ยบออยากให้พี่น้องได้ฮู้คนเฮามันมีบุญต่อกันแม่มันจะได้บ่รวมกันค่ะบอกนะเว้าตอนที่แรกเนี่ยหนูเนี่ยเป็นคนคุยกับน้องอุ๊กอิงก่อนเพื่อที่จะน้องอุ๊กอิงก็รู้ไอ้โจก็รู้ว่าหนูกับน้องอุ๊กอิงคุยกันก่อนเพื่อที่จะมาอยู่เสียงพี่โฮค่ะนะครับปัจจุบันซึ่งช่วงนั้นเขาออกงานค่ะนกก็เลยบ่มีเวลาไปหาน้องอุ๋งอิงก็เลยกลายเป็นว่าไอ้โจเป็นอยู่ไกลบ้านก็เลยเด็ดน้องอุ๋งอิงก็เลยได้ไปออดิชั่นเป็นยูนิบอร์โจอันนี้คือกันไอ้โจอาจจะมองมาตอนนี้กำลังปั้นน้องอุ๋งอิงอยู่ยังบ่สะดวกที่สิปั้นปุ๊ดต่ออืมไม่สะดวกปั้นอีกใครคนเป็นว่าบุญของน้องอุ๋งอิงก็เลยอยู่กับไอ้โจค่ะมานี่อีหล่าน้อยบุญก็เลยมาอยู่กับมาอยู่กับน้องนะครับมีต่ออีกมีต่ออีกเนาะมีคุณแต่มาอยู่กับบอดนกแต่บอดนกน่ะมีกับเป็นที่มีตลกก็ยังบ่ค่อยค่ะมีต่ออีกเหรอค่ะก็คือเหมือนน้องอายเนี่ยก็คือได้ไปสมัครกับทางบอสโจเหมือนกันแต่ว่าด้วยที่บอสโจก็ด้วยงานเยอะเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังปั้นน้องอิงอยู่แล้วตอนนั้นบอสโจกำลังปั้นอุ๋งอิงอยู่ใช่ไหมตอนที่น้องอายใช่ค่ะได้รับน้องอายในตอนนั้นแล้วก็เป็นบุญได้แหละที่เขาเรียกว่าบุญพาวาสนาถึงจะได้มาอยู่ด้วยกันอย่างบอสโจกับน้องอิงมีบุญสมพงกันทำแบบว่าทำบุญร่วมกันมันแต่อดีตชาติอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นพ่อลูกร่วมสายเลือดกันแต่ก็มารักกันแล้วก็หักแห้งกันพอลูกบุญท่ำกันนะเขาสิเห็นความหักของบอสโจที่มีให้น้องอิงความรักอุ๋งอิงที่มีให้บอสโจนี่คือความรักแบบว่าเหมือนพ่อลูกกันแบบจริงๆแล้วมีความรักที่แบบว่ามหาศาลจริงๆใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็เห็นบอสนุนะคะไปมอบดอกไม้ให้กับน้องอุ๋งอิงถึงหน้าเวทีเลยนะพี่น้องเพราะด้วยความที่รู้จักกันมาก่อนแหละแต่ว่าบอสนุก็ยังพูดในไลฟ์สดนี้ด้วยนะคะว่าถ้าอุ๋งอิงมาอยู่กับนพพงศกรมาอยู่กับเสียงวิหงอาจจะไม่ดังเท่ากับอยู่กับพ่อโจในตอนนี้หรืออาอายไปอยู่กับพ่อโจก็อาจจะไม่โด่งดังตอนที่อยู่กับพ่อนกนะตอนนี้เหมือนกับว่าแต่ละคนก็มีคู่บุญของตัวเองเป็นคู่พ่อลูกและอีกอย่างเมื่อเด็กทั้งสองได้อยู่ถูกที่ถูกเวลาปั๊บก็กลายทำให้เป็นทั้งวงทั้งหมอลำทั้งสองอ่ะคือมีชื่อเสียงเริ่มมีชื่อเสียงที่จะโด่งดังมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยมีอยู่แล้วและทีนี้คำว่าบุญบารมีบาโจขอพูดเรื่องนี้ก่อนบางคนนะคะถึงกับว่าเคยลำบากมาทั้งชีวิตแต่ณวันหนึ่งที่ถึงเวลาที่บุญทำงานถึงเวลาที่บุญทำงานบุญนั้นก็จะส่งผลทำให้อะไรก็เจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็เจริญในหน้าที่การงานหมดก็เหมือนอย่างน้องอิงในจังหวะและช่วงเวลาจากก่อนเนี้ยทำไมน้องก็เคยทำงานสายนี้ทำไมน้องไม่โด่งดังณตอนนั้นทำไมล่ะแล้วทำไมมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงทำไมมาแค่วันแรกถึงแบบเป็นกระแสแบบจนคนพูดถึงน้องอิงทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยขนลุกแล้วน้องอายก่อนหน้านี้ไปอยู่ไหนมาไปทำอะไรเรียนอยู่ก็จริงแต่ว่าสามารถที่จะมีเสียงร้องแล้วร้องเพลงได้ขนาดนี้ต้องส่งคลิปไปในหลายๆวงแล้วล่ะแล้วทำไมถึงไม่ได้มีชื่อเสียงแต่ได้จังหวะเวลามาอยู่กับบอสนกพงศกรแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาในนามของลูกสาวของบอสนกพงศกรเหมือนกับน้องอายเนี่ยเข้ามาเติมเต็มเสียงวิหกอย่างที่เราได้พูดกันไปคือชื่อน้องอายเนี่ยคือเป็นแปลว่านกใช่ไหมเป็นแปลว่าวิหกเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนเสียงวิหกนะรออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเข้ามาเติมเต็มถ้าพูดถึงอย่างนี้แล้วสาวสิวคนลุกเลยเนี่ยถ้าเธอบอกว่าเอาพูดเล่าเนาะเธอจะบอกเล่ามากถ้าเธอบอกว่าจังสีสาวสีท้าวอ้าอายมีชื่อเป็นแบบว่าสกุณาพรเนี่ยแปลว่านกแปลว่าวิหกเป็นพ่อนของนกพ่อนของวิหกเนี่ยกะมือนึงกะเฮ็ดให้น้องได้มาอยู่กับ
หมอลำน้ำวิหงหมอลำเสียงวิหงค่ะเห็นหมอลำเสียงวิหงมีกระแสขึ้นมาโด่งดังขึ้นมาแมนค่ะเล่าอีกอย่างนึงน้องอุ้งอิงคือกันสาวสีค่ะอันเนี้ยสีบอกสู่ฟังคำว่าสาวหน่อยเพชรบานแพงคำว่าสาวหน่อยคำว่าสาวหน่อยเพชรบานแพงก่อนเหมือนรอคอยสาวน้อยหญิงเหมือนรอคอยสาวหน่อยคนหนีมาเลยเพื่อที่สิมาเติมเต็มของคำว่าหมอลำสาวหน่อยเพชรบานแพงให้สมบูรณ์แบบให้บอกว่าเนี่ยแหละสาวน้อยเพชรบ้านแพงเออแมนเออเนี่ยแหละพี่นี้พี่น้องโอ้ยฟังบอสเลอร์กับตุ๊กคนสองสีเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะแบบว่าเราคาดไม่ถึงแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนาะจริงโอ้โอมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงเนาะอย่างอุ้งอิงอย่างเงี้ยสาวสีเพราะเมื่อก่อนอะเราได้ยินอยู่แล้วว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาตั้งแต่ได้ยินมาหลายปีหลายสิบปีแล้วแต่ไหนล่ะสาวน้อยคนไหนสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำไมตั้งวงว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่พอมีอูอิงเข้ามาเฉิดฉายเท่านั้นแหละเหมือนรอเวลานี้เลยอะคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงรอเวลานี้มานานแล้วก็บอสโจก็ยังได้พูดนะว่าณตอนนี้ที่มีอูอิงเข้ามาคือสาวน้อยโด่งดังถึงขีดสุดเลยนะณตอนนี้ขีดสุดแล้วไม่ได้หยุดแค่นี้นะไปต่อได้อีกนะคะแต่ว่าก็ว่านะขอยกให้เลยตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาจนถึงฤดูกาลที่นี้เนี่ยตอนนี้นะค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสของสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเป็นอันดับที่1กล้าพูดเลยจริงๆสาวสีกระแสในโลกโซเชียลกระแสทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่ได้ว่าวงอื่นไม่ดีนะวงอื่นก็มีมาตรฐานมีอันนี้อยู่แล้วมีกระแสมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วแต่สาวน้อยเพชรบ้านแพงคือพุ่งไงใช่ใช่จริงๆแล้วจะไม่มีวันไหนเลยนะคะที่ช่องบ่าวโจ้หรือช่องสาวสีเนี่ยต้องไม่ทำข่าวเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือน้องอุ้งอิงเพราะว่าเป็นกระแสที่แฟนคลับแฟนเพลงนะคะอยากรู้ว่าวันนี้น้องอิงมีข่าวอะไรบ้างแต่หลายท่านหลายคนก็ติดตามจากช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่บางท่านบางคนก็น่ารักมาติดตามกับช่องอย่างเราด้วยเนาะค่ะก็ต้องนี่แหละขอขอบคุณแฟนคลับ FC เนาะที่คอยติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube หรือว่าทางเพจเองไม่ว่าจะเป็นช่องของสาวน้อยหรือว่าช่องเล็กๆอย่างพวกเราเองก็ขอขอบคุณด้วยค่ะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับจะเปิดฤดูกาลในวันที่24 23ครับขออภัย23กันยายนนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจน้องอุ๋งอิงอย่าลืมให้กำลังใจบอสโจแล้วก็ไปให้กำลังใจสมาชิกสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับเชื่อว่าฤดูกาลนี้นะครับจะต้องยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับผมเปิดวงได้ผมว่าอลังการแน่นอนเพราะว่าปิดไปอย่างสวยงามแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็อีกวงนึงที่ฝากหน่อยนิดนึงก็คือหมอลำเสียงวิหกนะครับผมหมอลำเสียงวิหกก็ก้าวขึ้นสู่ฤดูกาลที่4ที่5เนาะก็ฝากติดตามบอลลัมเสียงวิหกด้วยนะครับยิ่งได้น้องอาไอเนาะน้องอาไอก็คือเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่มีความสามารถแล้วก็มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับผมเชื่อว่ามาอยู่กับบอสนกพงศกรแล้วนะผ่านการเจรไนแล้วฝึกร้องฝึกรำแล้วจะต้องเป็นอีกหนึ่งคนที่มากด้วยความสามารถแล้วก็น่าจับตามองมากๆนะครับจะต้องเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีคุณภาพในวงการหมอลำแน่นอนครับใช่ค่ะเชื่อว่าจะต้องพาเสียงวิหกติดปีกบิดแน่นอนกับน้องอ้ายสกุลพรค่ะครับผมสำหรับโด่งดังเหมือนน้องอุ้งอิงเนาะใช่ค่ะครับผมอ่ะและสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมแต่ว่าก่อนจะขอลาขออภัยก่อนนะคลิปนี้นะเราเล่าว่าใช่สลับกันไปพี่น้องมันหลงว่านะครับมันหลงกันเพราะว่าอย่างหูบอพี่น้อง FC อ่ะ FC อ่ะโอ้มันยังมีกับหลงแล้ว FC หลายคนก็ทักเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาว่าเป็นยังคือบ่เว้าเล่าแน่มูเจ้าก็เป็นคนอีสานบ่แม่นบ่บอกให้ฟังแน่ก็คือจังได้คลิปนี่แหละครับเฮาขึ้นต้นเว้าภาษาอีสานแล้วแต่ว่าตรงกลางคลิปมันก็หลงเว้าไทยก็ตลกสลงสลับเป็นเล่าบางคนฟังแล้วก็สิบอกว่าสิเว้าอันใดก็เว้าอันนึงเว้าไทยกับไทยเล่ากับเล่าสิแหมก็เลยกลายเป็นว่าเฮาก็อยากเอาใจแฟนครับอยากเว้าเล่าสู่ฟังพี่น้องแต่ว่ามันหลงก็ขออภัยด้วยครับเด้อครั้งนั้นก็ยังผิดพลาดไปเนาะผิดพลาดในประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ท้ายที่สุดก็บ่ว่าสิภาษาหยังก็คนไทยนํากันนะคะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปเราจนจบเนาะค่ะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ